ผมจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่มันเริ่มระเบิดเลยกันเมื่อวันก่อนหน้าวันที่เกิดเหตุการณ์อ่ะวันที่ระเบิดอ่ะคือผมอ่ะสตรีมเสร็จใช่ไหมผมก็เปิดคอมทิ้งไว้แบบเปิด Photoshop ไว้เปิด Premiere ไว้คือแบบมันไม่ได้ใช้งานหนักอ่ะแล้วผมก็ไปทำกับข้าวไปตอนนั้นดาวไข่มั้งคือเหมือนแบบทำไก่เทริยากิผมต้องลงรายละเอียดขนาดนั้นไหมเอาว่าผมทำไก่เทริยากิอยู่กำลังจะทอดไข่ไปไม่ทอดไข่ดาวไข่ในเทฟลอนอ่ะผมก็ตอกไข่ลงในเทฟลอนได้อยู่แฟนผมอ่ะเรนก็วิ่งมาเว้ยแบบทำหน้าแบบแพนิคหน่อยอ่ะแล้วก็บอกว่าเธอคอมเธอระเบิดผมก็อะอะไรนะผมก็วิ่งผมก็เดินไปที่คอมแล้วแม่งแบบผมเห็นควันอ่ะผมเห็นควันแม่งกำลังลอยขึ้นมาแบบฟูแบบลอยอ่ะผมก็โอ้ shit ผมก็เลยเดินไปกดปุ่ม power แล้วผมก็รีบกดไอ้ตรง power supply อ่ะกดปุ่ม on off อ่ะผมมีสายดินนะเพราะตอนนั้นฝนตกด้วยมั้งเออแล้วแบบกลิ่นแม่งแบบคือกลิ่นแม่งแบบไหม้อ่ะแบบกลิ่นแม่งไหม้อ่ะเออคือแบบมันคือกลิ่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไหม้อ่ะผมก็เลยแบบชิบหายแล้วแบบรีบปิดอะไรเรียบร้อยชักปลั๊กออกชักทุกอย่างออกแล้วก็ยกเคสคอมออกมาแล้วผมก็ตอนนั้นนั่งแบบนั่งช็อกอยู่แบบคุณคิดแบบเชี่ยทำไมมันต้องระเบิดวะอะไรเงี้ยคอมมันเพิ่งซื้อมา5วันเองมั้งตอนนั้นอ่ะนั่งคอมไว้ลงอยู่ไหมลงครับลงคือแบบอยู่ๆมันจะพังมันก็พังนี้ได้เหรอวะอย่างเงี้ยผมก็หงุดหงิดอยู่แป๊บนึงแต่ก็เราควบคุมอะไรมันไม่ได้นะแบบมันเกิดไปแล้วอย่างเงี้ยผมก็เลยยกคอมออกมาเปิดเจาะเปิดเคสผมใช้เคสเอ็นเซเล็กทีเนาะแล้วผมก็ถอดการ์ดจอออกมาอย่างแรกเลยเพราะว่าในใจตอนนั้นนะเว้ยควันขึ้นขนาดนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นที่อะไรอะแต่ผมถอดการ์ดจอออกมาก่อนคือแบบแพนิคมากกับตอนนั้นเพราะว่าการ์ดจอถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณ 60,000 ไม่ก็ 70,000 จริงมั้ย 3070น่ะผมก็เลยแบบกลัวมากเลยแบบเฮ้ยถ้าแม่งถ้าการ์ดจอพังคือแบบเกมอะเออผมก็เลยแบบเชี่ยชิบหายแล้วเกิดแบบคือตอนนั้นแบบคิดแบบออกแนวแบบเซ็งๆไปแล้วเชี่ยกระเจ้าพังได้เลยว่ะอย่างเงี้ยแบบเสีย 60,000 70,000 ได้เลยเงี้ยแล้วผมก็เหมือนแบบคือตอนนั้นประมาณ 2:00 มั้งผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรอ่ะผมก็เลยถอดทุกอย่างเว้ยเหมือนแบบผมถอดกระเจ้าออกมาแล้วผมก็ดมดูแบบไอ้เหี้ยมันไม่เหม็นว่ะมันไม่มีกลิ่นไหม้อ่ะมันไม่มีกลิ่นไหม้ที่การ์ดจอผมก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นที่การ์ดจอป่ะวะผมก็เลยเปิด CPU ออกมาเว้ยผมเปิดตัวคูลเลอร์แล้วผมก็แบบดูว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีการออกซิไดซ์หรือว่าแบบรอยไหม้อะไรเงี้ยผมก็เลยดมแบบผมก็เฮ้ยการ์ดCPU ก็ไม่เหม็นเงี้ยผมก็เลยแบบโอเคเราค่อนข้างจะวางใจแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าอย่างอื่นแม่งต้องพังเอางี้ผมรู้สึกโอเคตั้งแต่การ์ดจอแม่งไม่ได้ไหม้แล้วเว้ยผมก็เลยแบบเฉยงั้นผมก็เลยไล่ดมให้ทุกอย่างในคอมเลยเว้ยดมไปดมมาผมก็แบบเอ๊ะพาวเวอร์ซัพพลายแม่งเหม็นว่ะพาวเวอร์ซัพพลายมันเหม็นไหม้อ่ะผมก็เลยแบบเรียกเพื่อนมาเว้ยคือผมแบบมีเพื่อนมานอนบ้านนะช่วงนี้ผมเรียกเพื่อนมาเฮ้ยมึงมาดมหน่อยดิมาดมพาวเวอร์ซัพพลายหน่อยแล้วก็ให้มาดมการ์ดจอมันก็บอกเอ้ยการ์ดจอไม่เหม็นว่าอะไรเงี้ยแบบแสดงว่าผมแบบไม่เป็นโควิดและเพื่อนผมก็ไม่เป็นโควิดเหมือนกันแบบเอ้ยมันไม่เหม็นแล้วผมก็เรียกเพื่อนมาเฮ้ยมึงมานี่อีกรอบหนึ่งดิมาดมพาวเวอร์ซัพพลายดิเพื่อนก็บอกขมคออย่างนั้นเลยผมก็เลยแบบแสดงว่าน่าจะเป็นที่พาวเวอร์ซัพพลายแหละโอเคผมก็เลยแบบโอเคประกอบทุกอย่างเข้าคอมปิดเทสแล้วหากล่องที่ผมเพิ่งซื้อมาผมซื้อ power supply power supply CPU แล้วก็ motherboard มาเนาะ3อย่างนี้คือของที่ผมเพิ่งซื้อเพิ่งอัพเลยผมก็เอาถุง JB ขึ้นมา บอกอีกอย่างนึงก็คือผมไออันที่มันระเบิดอันที่มันไหม้อ่ะคือของคอแซวเว้ยคอแซรุ่นโกแต่ผมประกอบที่ JB นะผมไม่ได้ประกอบเองวันต่อมาผมก็ตื่นมาแบบงงเงี้ยนึงแบบเชียร์เมื่อคืนมันฝันไปป่าววะแบบคอมกูระเบิดจริงเหรอวะเงี้ยแต่ก็แบบ
มันคือความจริงผมก็เลยกด Grab แล้วก็ไปห้างไปร้านที่ผมประกอบผมก็แบบคนเดียววันแมนแบบยกคอมแบบวิ่งแบบไม่ได้วิ่งก็แบบยกคอมแบบหนักๆอ่ะไปให้เขาไปแล้วก็แบบเหมือนแบบมันเราเพิ่งมาที่นี่เมื่อ5วันที่แล้วเองเราเพิ่งมาอัพคอมที่นี่5วันที่แล้วกูต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วไม่เคยมาแบบมาห้างบ่อยขนาดนี้แล้วในช่วงโควิดผมก็แบบไม่ได้อยากมาบ่อยอ่ะนะแต่แบบพี่ๆหน้าผมคุ้นๆหน้าพวกพี่อย่างเลยครับแบบเพิ่งมาแป๊บเดียวเองผมก็บอกว่าผมบอกไปว่าพี่ครับมันเปิดไปติดครับพี่เพราะว่าถ้าเราบอกว่ามันไม่อ่ะเหมือนประกันจะหมดมั้งผมก็เลยวางไว้แล้วเหมือนพี่เขายุ่งอยู่ผมก็บอกพี่ครับมันเปิดไม่ติดพี่เขาก็โอเคเสียบ power เสียบจอกดเปิดรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนไอ้เหี้ยมันเปิดปิดมันเปิดติดเว้ยมันเปิดติดทางที่เมื่อคืนมันระเบิดมีควันขึ้นเว้ยมันเปิดติดเว้ยผมแบบฮะผมช็อกมากเว้ยตอนนั้นแบบฮะทำไมมันเปิดติดวะมันเปิดติดผมเลยแบบสตันไปแป๊บนึงแล้วก็แบบพี่ครับจริงๆแล้วนะพี่เมื่อคืนอะมันควันขึ้นครับพี่มันควันขึ้นพี่เขาแบบใช่เหรอน้องเหมือนแบบพี่เขาเหมือนแบบเคียร์นี่มันตอแหลกปะวะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบพี่งั้นพี่ครับพี่ดมพาวเวอร์สปายดูพี่ดมพาวเวอร์สปายดูครับพี่เขายกหมดเลยเอานึกถึงว่าอันเนี้ยเป็นเคสคอมเว้ยแล้วตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยเห็นปะวะครับนึงนะเซตกล้องกันนี่อันนี้คือคอมใช่ไหมคอมก็ตั้งอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าสปายมันอยู่ตรงด้านล่างใช่ไหมพี่เขาก็แบบยกขึ้นมาแล้วก็แบบซื่อแบบซื่อแต่พี่เขาผมพอกูแบบโคตรเลียวอย่างนั้นเลยพี่เขาแบบน้องเหม็นวะเนี่ยแบบเหม็นอะแล้วเหมือนเหมือนผมเลยเว้ยพี่เขาอ่ะพี่คนที่ประกอบเป็นคนดมเว้ยพี่เขาก็แบบเรียกพนักงานคนอื่นมาเฮ้ยมึงมาดมเร็วแบบเอ้ยมานี่มาดมเขาก็แบบซื้อต่อซื้อโอเคพี่เหม็น แต่มันไม่มีอาการนะน้องอะไรเงี้ยคือพอแบบพอเขาก็เลยแบบคุยกันว่าเอ้ยน้องมันแต่ว่าแบบ มันเปิดติดแต่พี่อย่างเงี้ยมันเปิดติดแต่แบบคือเหมือนทาง JB ที่แบบขอเขาเรียกว่าเขาพูดว่าขอโค้ดอ่ะขอโค้ดว่าแบบขอโค้ดเคลมอ่ะเพราะว่า JB มีการรับประกัน7วันก็คือถ้าของเกิดอะไรขึ้นภายใน7วันเนี้ยเขาจะเปลี่ยนของใหม่ให้เลยทันทีเว้ย ผมก็เลยแบบแล้วแบบคือผมกลัวมากเลยตอนนั้นแบบเชี่ยมันจะเคลมได้เปล่าวะเขาแบบแม่งช็อตอะแต่ถามว่ามันความผิดเราไหมกูดาวไข่อยู่หลังบ้านและอยู่ๆมันก็ระเบิดมันก็แบบคือแฟนผมเล่าว่ามันมีเสียงตุ๊บแต่ควันก็ขึ้นเว้ยผมก็เลยแบบวางไว้เฉยๆถ้ากูต้องซื้อใหม่แบบเสียอีก 6,000 เงี้ยผมก็แบบเชื่อมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะเว้ย ผมดาวไข่ไว้ผมดาวไข่ไว้แล้วเป็นคือเล่าเรื่องไข่คือผมแบบได้กลิ่นไหม้จากในคอมแล้วจากห้องคอมแล้วผมก็รีบวิ่งไปหลังบ้านไปปิดแก๊สเว้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้ปิดแก๊สตอนไปดูคอมเพราะมันแป๊บเดียวจริงไหมแบบมันแบบมันเป็นเรื่องแบบฉุกเฉินแบบคอมกูระเบิดอะแบบของทำมาหากินกูระเบิดไข่มันก็ไหม้เหี้ยแล้วแบบคือระหว่างที่แบบนั่งกินข้าวก็แบบที่มันเหม็นๆนี่มันเหม็นคอมหรือเหม็นไข่ไหม้ไว้เหี้ยแต่คือกูไม่เป็นโควิดแน่ๆเพราะไม่เหม็นอะต่อกลับมาที่ร้านพี่เขาก็เลยโทรหาศูนย์ใหญ่ศูนย์ JB ว่าถ้ามันเป็นอาการแบบเนี้ยมันเปิดติดนะมันไม่มีอาการแต่มันมีกลิ่นไหม้มันเคลมได้ไหมเขาแบบโยนเรื่องจะเรียกว่าโยนเรื่องไหมใช้คำว่าประสานงานแล้วกันประสานงานไปที่ call center ไปที่ headquarter ไปหาประกันก็โยนกลับมา call center ก็โยนกลับไป
คือแม่งโยนไปโยนมาประมาณ 3-4 ที่อ่ะเออก็คือมี JB มีประกันแล้วก็มีมีร้านมีทางร้านมีทางประกันและคอแซเออมี3ที่เว้ยแม่งก็ประสานงานแบบคุยกันไปคุยกันมาคือเหมือนแบบเขามันต้องถามเฮดเขาอะเนาะการทำแบบอะไรแบบนี้มันต้องมีเพอร์มิชชั่นอะก็เลยสรุปได้ว่าได้อยู่ในประกันเพราะว่าเขาแบบเหมือนแบบเขาพูดมาว่าตอนนั้นนะที่ผมแอบฟังนะจะเรียกว่าแอบฟังได้ไหมคือผมไม่มีอะไรทำแบบผมนั่งลุ้นว่ามันจะได้ประกันไหมเขาผมก็ได้ยินมาว่ามันคือมันแค่6วันอะแล้วถ้าแบบมันช็อตอย่างเงี้ยแล้วถ้าอีกสักประมาณวัน2วันหรือว่าสักอาทิตย์นึงอะแล้วมันระเบิดอีกรอบนึงอะมันต้องเป็นการเคลมแล้วเว้ยคือภายใน7วันอะคือเปลี่ยนของใหม่แต่ถ้าหลังจากนั้นมันจะเป็นการเคลมการเคลมก็คือการส่งไปแล้วรอประมาณ3อาทิตย์หรือ4อาทิตย์แล้วเขาจะส่งกลับมาให้อันนี้คือการเคลมแต่เหมือนสุดท้ายเขาประสานงานแบบเขาถามยันในนี้นะอันสุดท้ายที่ประสานงานกันจะเป็นคอแซมั้งเขาถามว่าไอ้กลิ่นไหม้อ่ะมันมีกลิ่นสารเคมีหรือว่าสารแบบอะไรไหมเออผมก็เลยแบบอะไรเงี้ยเออแบบไม่มีสารเคมีอะไรอ๋ออีกอย่างนึงอีกอย่างนึงอันนี้ฮะตอนเขาคุยกับคอลเซ็นเตอร์อ่ะกับศูนย์ JAB มั้งเขาคุยกันอย่างงี้เว้ยพี่ครับมันมีกลิ่นไหม้ครับพี่คอลเซ็นเตอร์แม่งพูดมาแบบเหมือนแบบคือผมได้ยินแค่ฝ่ายเดียวมั้งแต่ฝั่งพี่ช่างอ่ะช่างของ JB เขาแบบเขาพูดประมาณว่ามันไม่ใช่กลิ่นใหม่ครับพี่กลิ่นใหม่อ่ะแบบของใหม่อ่ะในใจนะแบบของใหม่กับกลิ่นไหม้มันคล้ายๆกันนะพนักงานก็ตอบไม่ครับพี่ไม่แล้วไอ้เหมือนแบบสายที่เขาคุยด้วยเขาก็เหมือนถามว่ากลิ่นแล้วกลิ่นใหม่กับกลิ่นไหม้มันต่างกันยังไงพนักงานแม่งตอบกลิ่นใหม่มันจะหอมๆครับพี่กลิ่นใหม่มันจะหอมๆแต่กลิ่นไหม้อะพี่มันจะขมคอแต่กลิ่นเนี้ยมันขมคอครับพี่อย่างเงี้ยทุกคนในเตอร์ไม่คุยกันแบบพามากอะไอ้เหี้ยคอมค้างอะโหลเอเป็กวอทเดอะฟักเออนั่นแหละคือแต่สุดท้ายอ่ะคือเขาให้เคลมผมก็เลยเปลี่ยนจากตัวคอแซอะไรนะโก850ผมนี่ผมใช้ตัวนี่ผมใช้ตัวนี้ ERM 850นี่แหละอันไหนวะอันนี้ผมใช้นี้จำได้ครับผมใช้นี้แล้วตอนนี้ผมได้นี้มาไปเอากล่องครับอยู่นี่เจอแล้วไม่ใช่นี่ผมได้ตัวนี้มาแทนตัวนี่มันเล็กอะไรเงี้ยนี่ผมได้ตัวนี้มาแทนของ Star Silver เอ้ยของ Silver Stone เป็น Platinum นี่เห็นไหมเป็น Platinum 1000เออซึ่งแบบคือจะว่าไงคือตอนแรกผมก็แบบไม่คิดอะไรกับ Power Supply อ่ะนะคือ Power Supply มันเป็นอะไรที่อยู่กับเรานานน่ะเข้าใจมั้ยมันเป็นอะไรที่อยู่กับเราไปอีกนานน่ะผมก็เลยแบบเอาวะคือผมคิดไว้ว่าเทคโนโลยีพวกอย่าง CPU การ์ดจอมันคงได้เปลี่ยนบ่อยหรอกแหละจริงมั้ยแต่ครั้งนึงนะกล้องมันใหญ่ชิบหายแล้วกล้องแต่ว่าไอ้พวก power supply มันคงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยหรอกผมก็เลยแบบเออพี่เอาตัวนี้ก็ได้ผมก็เลยจ่ายค่าส่วนต่างไปจ่ายค่าส่วนต่างประมาณ 3,200 มั้งก็เลยอัปเกรดไปเลยเพราะว่ามันอยู่กับเราอีกนานอ่ะ 7,000 ก็จ่ายเถอะอันนี้ป่ะซีฮอลนะ ST1000 ไม่ใช่เขียนอะไร ST
อัน ETS อันนี้เหรอเออเอาเพราะว่าอันที่ผมนี่แหละคือผมจำหน้าตามันไม่ได้เพราะว่าพี่เขาประกอบให้นะอันนี้แหละมั้งอืมอันนี้แหละเออใช่ใช่มันมีนี้เขาไม่ได้ใส่นี้ให้เออก็เลยเพิ่มเป็นตัวนี้แล้วก็อย่าไหม้ใส่กูนะขอร้องก็เลยซื้อตัวนี้มาจบจบที่ตัวนี้ก็ขอบคุณ JB แล้วก็คอแซที่เขาแบบให้เคลมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มันอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบไม่น่าพังอ่ะเออขอบคุณที่ยอมให้เคลมครับเกมเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเกมมันมืดอืมก็นั่นแหละทำไมเอฟเฟกต์ผมกระตุกอย่างนั้นวะก็นี่แหละเหตุการณ์ที่คอมผมระเบิดและเข้มแล้วไฮไลท์ตรงที่กลิ่นไหม้มันจะหอมคอกลิ่นใหม่มันจะหอมพี่นั่นแหละระเบิดเพราะอะไรไม่รู้โอเคบายบาย YouTube มาเล่าแค่นี้แหละมาอัปเดตเจอกันขอบคุณที่ดูจนจบครับ